ูกของแม่เนี่ยจะ60แล้วถ้าแม่ของลูกมาอยู่ที่นี่ลูกกล้ามั้ยที่จะยิงแม่ใช่มั้ยไม่มีไม่ต้องเดือดร้อนไอ้คนที่มีเมียระวังเมียไม่มีโชว์หมดอ่ะว่าโดนเฝ้าประชาชนอยู่เนี่ยไม่ได้มาถึงบ้านเลยจ้าพี่น้องใช่ประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปม็อบ2ครั้งอ่ะไปดิโอ้โหต้องไปแล้วอ่ะวันนี้ประชาชนไม่ยอมส่งไปแล้วตอนนี้กลุ่มสามัคคีประชาชนไทยไม่ทนได้เคลื่อนนับมาแล้วนะฮะเราก็ได้ปักหลักกันอยู่ที่นี่นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ผมได้ดูมี energy เราไวตาแมวครับพี่ไม่ใช่เพื่อนขึ้นไปตรงไหนคือแนวของเจ้าหน้าที่การของเราให้มอเตอร์ไซค์ช่วยจอดเป็นแนวและช่วยส่งสัญญาณมาถึงรถคันหน้าเลยครับพันธนาลงเขาแล้วมาดูว่าถ้าประชาชนทั้งเนี่ยทำได้จริงถ้าทุกคนลุกขึ้นมานะครับส่วนประเด็นที่จะกระทบสถานะของความอ่อนไหวนะครับหลังจากที่อำนาจอธิปไตยเป็นของเราแล้วนะครับเราสามารถมีรัฐบาลที่ประชาชนตั้งขึ้นมาที่ต้องการตำรวจทุกคนตั้งขึ้นมาคนหนึ่งความลุกใจของคนทั้งประเทศนะครับผมคิดว่าอันนั้นคือความหวังที่จะเป็นรากฐานของประเทศไทยนะครับและความขัดแย้งต่างๆก็จะค่อยๆจางลงและทุกอย่างจะเจรจากันได้นะครับนี่ก็เป็นครั้งที่สองนะครับที่การเคลื่อนขบวนนั้นถึงกันก็จะเห็นภาพว่าไม่ได้มีความขัดแย้งบนเวทีก็มีการทักทายกันนะครับผมอยากให้ทุกกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวนี้ถ้าจะต้องใช้พื้นที่เดียวกันนะครับจะต้องเหมือนกันก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ว่ากันไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่ไปแต่ว่าอยากจะเรียกร้องรัฐบาลและตำรวจทหารให้โอกาสที่น้องประชาชนบ้างทุกคนมีจุดยืนต่างกันนะฮะแต่มีอุดมการณ์ที่เหมือนกันคือไล่ควายออกจากสภาไล่ควายออกจากนายกรัฐมนตรีซะจะมาแทนนะครับแล้วก็ไปกันได้นะครับแต่ว่าก็เรื่องเข้าตามเวทีถูกไหมเพราะอย่างผมเนี่ยอาจจะแบบรุ่นเก่าหน่อยถูกไหมการนำเสนออาจจะไม่ร่วมสมัยหรือไม่ทันดนตรีอาจจะไม่ทันกลุ่มวัยรุ่นก็เป็นเรื่องกลุ่มวัยรุ่นครับสถานการณ์ของทั้งสองกลุ่มนะครับก็เป็นไปได้แบบเคลื่อนขบวนออกนะครับเคลื่อนขบวนครับบ๊ายบายไม่ไหวที่จะเข้าม็อบต่อทุกคนพอรับชันกันอย่างหนาแน่นบริหารกันเองเพื่อให้นายทุนเจ้าชัวรวยกันอย่างเอื้อเฟื้อเพราะฉะนั้นตามคุณบริหารประเทศแล้วมีเด็กคนไทยเดือดร้อนเพราะฉะนั้นอย่าอยู่เลยใช่ไหมครับไล่มันออกไปอยู่ม็อบยาวๆจนกว่าจะแบบจันหวาเรากำลังจะแยกงานเรื่องแล้วนะครับแล้วเราก็จะมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องประยุทธ์ออกไป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 
กันเช่นกันพี่น้องเอ้ยเอ้ยพี่น้องเอ้ยสันติไอ้รายงานจะต้องออกไปไม่ไปไหนนี่ประชาชนจะไปไหนบ้างครับระวังจะนอนไม่ได้นะประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ประชาชนมารวมพื้นทำเนียบรัฐบาลไปไล่มันถึงบ้านเลยจ้าพี่น้องใช่ประยุทธ์ออกไป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 ประยุทธ์ตอนนี้เวทีเราก็มาเป็นเพียงน้องรอสแตนบายอยู่แล้วพี่น้องม็อบสองครั้งอ่ะไปได้โอ้โหต้องไปแล้วอ่ะวันนี้ประชาชนไม่ยอมส่งไปแล้ววันนี้เราเข้าม็อบสองกลุ่มเลยอ่ะถึงหน้าทำเนียบรัฐบาลน้าวินิจพัทยมนะครับโอเคครับด้านหน้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจของขออยู่เราจะปักหลักนับพื้นที่ตรงนี้หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับพี่น้องเพื่อให้ทางเอ๊ะขวาท่านนะครับไปขวาไม่มีคนเลยนี่ก็ถ่ายรูปกับทหารนะครับทหารของกลุ่มประชาชนนะครับมันมีทหารบางส่วนนะครับที่ไปเข้ากับรัฐบาลบ้างกับประชาชนมากนะครับแต่เป้าหมายคือกำจัดประยุทธ์ออกไปนะครับคนนี้คือคุณศิโรจน์ครามไพบูลย์นะครับเป็นผู้บรรยายข่าวช่อง Voice TV นะครับเป็นช่องตรงข้ามรัฐบาลนะครับอันนี้คือผมที่มาถามเนี่ยนะครับให้มันออกไปให้ให้มันออกไปให้ให้ให้มันออกไปให้ตัวน้ำนี่นะคะขอความกรุณาให้พี่น้องมานั่งที่ด้านหน้าเรียบร้อยนะคะขอความกรุณาค่ะตอนนี้เราก็ได้เห็นบรรยากาศม็อบของทั้งสองแล้วนะครับบรรยากาศม็อบกลุ่มแรกนะครับก็เป็นไปอย่างสันติวิธีนะครับแต่ว่าม็อบกลุ่มที่2ก็คึกคักเฮฮาดีนะครับวันนี้ผมขอกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวติดคุกครับยิ่งช่วงนี้ยิ่งเป็นแบบนะที่มีการลุกฮือของประชาชนกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเสียเวมากกว่านี้นะครับบ๊ายบายมันเดินตลาดกลางคืนเลยอ่ะทุกคนมีแบบเพลงเพลิงอะไรด้วยช่วงเวลาที่เป่าลุงได้ไปถ่ายนั้นมันตรงกับช่วงเวลาที่ลุงตู่และคณะบินไปภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพื่อไปต้อนรับชาวต่างชาติและมันพูดด้วยอย่างหนึ่งว่าทำดีได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนมันแบบโคตรมันไส้มีใครมันไส้มั้งครับไม่สนหัวพวกกูเลยล่าสุดกิ่งโรงงานกิ่งแก้วเถื่อไม่ไปอีเบาหวานแม่งตอบว่าไม่รู้ว่ากูได้ติดคุกแน่นอนเลยตำรวจต้องมาบ้านกูแน่นอนอันนี้ผมชอบมากเลยไอ้ลุงตู่ที่มันเป็นโลงศพอะครับทุกคนแบบตายไปเถอะนะจ๊ะนั่งโง่ๆริมชายหาดนะจ๊ะรีบไปแล้วเดี๋ยวแบฮักปิดแบฮักเดี๋ยวคนก็ถามอีกว่ากินทำไมมันมึงกินหลายครั้งแล้วแต่คุณครับนี่แบฮักสาขาออริจินอลนะครับแบฮักที่สยามเป็นสาขาแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะกินแบบออริจินอลบ้างว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะครับแล้วสถานีสยามอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ไม่แม่นจุดนะฮะว่าที่นี่คือที่ไหนดูคือดินเสิร์ฟรูปให้ดูนะครับไม่ได้มาข้างนอกปล่อยด้วยสิสรุปคือเซ็นทรัลโรกับแบร์เฮาส์นั้น
อยู่ที่สถานีชิดลมจ้าโดนแกงหนักมากไม่ได้มาข้างนอกซะนานมาเดินเคฟซีกันเดินสยามกันหน่อยทุกคนร้านหลายร้านปิดนะไม่รู้ปิดทำการหรือว่าปิดโควไม่รู้ปิดเวลาทำการหรือว่าปิดโควิดนะครับทุกคนมีเบอร์เกอร์คิงมีทาโก้เบลโกโก้อันนี้เคยกินอยู่ปังมากอร่อยมากเดอะบีบิมบับก็จะเป็นพวกย่านร้านอาหารทั้งหลายนะฮะแง่ปิดบริการลองร้านนี้ทุกคนทาโก้ตาโก้โอเคทุกคนถามว่าอะไรแหละดูนะครับทุกคนอันนี้เป็นข้าวสไตล์เม็กซิกันนะครับอันนี้เป็นไก่ครับอันนี้เป็นสลัดครับเป็นทาท่าครับอันนี้เป็นกัวคาโมเล่นะครับเราจะมาลองชิมกันดีกว่านะครับรสเผ็ดนะครับเราจะลองแกะกันเลยแซ่บดูจากกลิ่นจากตรงคล้ายๆอาหารอาหรับเลยนะครับเหมือนอาหารแบบโมร็อกโกอะไรเงี้ยเป็นน้ำซอสพริกนะฮะถ้าแบบไทยก็คือแบบน้ำพริกหรือราชาอะไรเงี้ยครับซิมเบอร์ชิมกันเลยดีกว่าครับแซ่บไก่ครับสรุปคือทุกอย่างรสชาติดีมากนะครับเหมาะสมกับการเป็นอาหารเม็กซิกันนะครับเหมือนอาหารโมร็อกโกนผสมกับอาหารแบบอินเดียอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ากันมากกินเสร็จแล้วนะครับไอ้ข้าวหน้าตาแคลิฟอร์เนียโบนะครับข้าวแบบแซ่บมากทุกคนตอนนี้จะหารถเมล์กลับบ้านนะครับเดี๋ยววอกหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายThem relentlessly.